ร็จหรือยังอ่ะหนูขอเรียนต่อดิได้เวลาเรียนหนูแล้วอ่ะคอมมีแค่เครื่องเดียวนะหมดเวลาเรียนพี่แล้วนี่อะไรของเธอเนี่ยฉันกำลังเล่นเกมอยู่โอ้โหหนาวทำไมหนาวแบบนี้เนี่ยโอ้ยหิมะตกขนาดนี้หาอะไรกินดีกว่าเอ๊ะนั่นเดี๋ยวนะเด็กสองคนนั้นทำอะไรกันน่ะเสียงดังจังหนูขอกินพิซซ่าได้ไหมคะหนูขอกินพิซซ่าหน่อยนะไม่ได้กินไม่ได้กินได้ไงอ่ะแม่ให้ตังค์มาแค่20บาทพี่จะเอาไปซื้อโค้กไม่เอาไม่กินพี่ดูสิคะพิซซ่ามันน่ากินมากเลยนะน่ากินขนาดไหนฉันก็ไม่ซื้อให้หรอกเพราะว่าฉันจะไปซื้อโค้กนี่เธอเลิกดิ้นได้แล้วนะเลิกกระโดดได้แล้วก็หนูมองไม่เห็นพิซซ่านี่พอแล้วเดี๋ยวฉันจะไปซื้อโค้กพอฉันไม่ซื้อให้เธอหรอกเงิน20บาทต้องเป็นของฉันเอ้ยอยากกินพิซซ่าอยากกินพิซซ่าอยากกินจังทำยังไงถึงได้กินน่ะพิซซ่าพิซซ่าของฉันโหยเด็กคนนั้นน่าสงสารจังทำไมพี่ชายไม่แบ่งปันน้องเลยนะเออชื่นใจว่าแต่ยายน้องสาวอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงพิซซ่าฉันซื้อโค้กมาแล้วยังไงซะเธอก็ไม่มีเงินซื้อพิซซ่าหรอกอย่าหวังเลยว่าจะได้เงินไปซื้อพิซซ่าน้าทำไมอ่ะทำไมล่ะพี่ทำไมพี่ถึงไม่ซื้อพิซซ่าให้หนูทำไมอ่ะดูดิพี่กินโค้กคนเดียวเลยแม่ให้เงินมาต้อง20บาทแล้วก็ต้องแบ่งกันดิพี่แบ่งอะไรล่ะแค่โค้กกระป๋องนึงก็10กว่าบาทแล้วจะมีตังค์ไปพอซื้อพิซซ่าได้ยังไงต้องพูดมากหรอกเอ้ยชื่นใจเอาแหละกลับบ้านแล้วเดินตามมาแล้วกันนะฉันขี้เกียจรอนี่หนูเอ้าว่าไงคะคุณรู้จักหนูเหรอเปล่าหรอกคือว่าฉันน่ะมีพิซซ่ามาให้เธอนะอ่ะนี่ฉันซื้อมาให้เลยโอ้จริงเหรอจริงเหรอคะเออหนูได้กินพิซซ่าแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณเป็นใครอ่ะใจดีจังเอ๊ะคุณคงไม่หวังผลประโยชน์จากหนูใช่ไหมอ่ะหนูขอแค่กินพิซซ่าแค่นิดคำเดียวก็พอแต่คุณซื้อให้หนูเป็นกล่องเลยไม่เป็นไรฉันให้เธอเป็นกล่องเลยขอบคุณค่ะขอกระโดดดูหน่อยนะว่าใช่พิซซ่าจริงเปล่าอ่ะอุ้ยพิซซ่าจริงๆด้วยขอบคุณนะคะไม่เป็นไรฉันให้เธอนี่ถือไหวไหมเนี่ยกล่องพิซซ่ากล่องใหญ่กว่าตัวเธออีกนะถือไหวค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะกินให้หมดเลยเออแล้วนี่พี่ชายเธอไปไหนล่ะไม่รู้ว่าเขาเดินกลับบ้านไปแล้วเขาไม่รอหนูหรอกพี่ชายหนูไม่ค่อยจะรักหนูหรอกขอบคุณนะคะหนูไปแล้วนะได้กินพิซซ่าเดี๋ยวเอาพิซซ่ามาจากไหนอ่ะฉันยังไม่ได้กลับฉันแค่ไปเดินตรงนู้นมาเอาพิซซ่ามาจากไหนไปขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้ขโมยพี่สาวคนนั้นให้มานั่นน่ะพี่สาวคนนั้นน่ะให้มาคนมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยนี่มันน้องผมคุณเอาอะไรให้น้องผมเนี่ยใส่ยาพิษมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคนอย่ามายุ่งกับน้องผมเลยป่ะเอาพิซซ่าคุณคืนไปเลยก็พี่สาวเขาให้แล้วอ่ะจะเอาคืนทำไมอ่ะเออนี่ฉันให้น้องเธอเพราะว่าฉันอยากให้น้องเธอได้กินพิซซ่าฉันไม่ได้ใส่ยาพงยาพิษสักหน่อยคนไม่ต้องมาโย่งผมมีตังค์เน่เอาคืนพี่เขาไปได้ยินป่ะว่าเอาพิซซ่าคืนพี่เขาไปแล้วไม่เอาอ่ะพี่เขาให้แล้วเอาคืนพี่เขาไปไม่คืนไปแหละหยุดเดี๋ยวนะถ้าเธอไม่หยุดฉันจะไปบอกแม่ว่าเธอรับของจากคนแปลกหน้าทำไมต้องบอกแม่ด้วยอ่ะแม่ดุจะตายคืนก็ได้พี่สาวหนูคืนนะคะหนูไม่เอาแล้วอ่ะขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรอะไรกันเนี่ยเดย์มากไม่ต้องไปรับของจากคนแปลกหน้าเข้าใจป่ะโอ้ตามมากลับบ้านฉันกลับจริงๆแล้วหนูไปก่อนนะคะพี่สาวขอบคุณนะไปแล้วกลับบ้านแล้วอ้าวไปทางนี้อ้าวงงเลยทำไมอ่ะแค่ให้พิซซ่าแค่เนี้ยพี่ชายทำไมต้องว่าน้องสาวด้วยอ่ะแล้วไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วฉันไปฟ้องแม่แม่ครับแม่รู้เปล่าอ่ะว่าน้องเราไปรับของจากคนแปลกหน้ามาด้วยอ่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะหยุดพูดเดี๋ยวนี้ไม่หนูไม่ได้รับของจากคนแปลกหน้าแม่ชื่อหนูนะแม่ชื่อหนูนะแม่คะแม่
แม่ชื่อหนูนะหนูไม่ได้รับของจากคนแปลกหน้ากิฟซี่ลูกไปรับของจากคนแปลกหน้ามาหรอเปล่านะคะแม่หนูไม่ได้รับมาค่ะอย่ามาโกหกแม่นะแม่ให้พี่ชายดูแลเราพี่ชายต้องพูดความจริงสิถ้างั้นน่ะแม่อ่ะแม่ไม่เชื่อหนูอ่ะทำไมแม่ไม่เชื่อหนูบ้างเลยแม่เชื่อแต่พี่ชายแม่ไม่รักหนูแม่ไม่รักหนูฝนน้ำหน้าอยากรับของจากคนแปลกหน้าดีนักแม่ครับคือว่าผมนะจะซื้อพิซซ่าให้น้องอ่ะแต่น้องก็ไม่เอาอ่ะทำไมน้องไม่เอาล่ะปกติน้องชอบกินพิซซ่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแม่ผมบอกว่าให้น้องซื้อพิซซ่าน้องก็ไม่กินผมก็เลยไปซื้อโค้กมาแปลกดีจังเลยนะปกติกิฟซี่เนี่ยจะชอบกินพิซซ่าเป็นพิเศษเออแม่ก็งงเอาแหละเราสองคนน่ะขึ้นไปเรียนได้แล้วถึงเวลาเรียนออนไลน์แล้วไปครับผม อิ่มโค้กจังเลยนี่พี่เรียนเสร็จหรือยังอ่ะหนูขอเรียนต่อได้เวลาเรียนหนูแล้วอ่ะคอมมีแค่เครื่องเดียวนะหมดเวลาเรียนพี่แล้วนี่อะไรของเธอเนี่ยฉันกำลังเล่นเกมอยู่โอ้โหไปข้างนอกก่อนของเธอเป็นเด็กไม่ต้องเรียนหรอกเรียนทำไมเด็กอ่ะพี่ได้เวลาเรียนหนูแล้วว้าพี่อ่ะได้เวลาเรียนหนูแล้วนะเอ้ยกดป้องแม่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปนะคะแม่พี่อ่ะพี่ไม่ยอมลุกจากคอมอ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้เรียนออนไลน์สักทีแม่ช่วยหนูด้วยดิค่ะค่ะโอเคค่ะได้ค่ะนี่กิฟซี่แป๊บนึงลูกแม่โทรศัพท์อยู่ฮะอะไรนะคะอ๋ออ๋อโอเคอ๋อได้ค่ะมีงานแก้เหรอคะอ๋อโอเคมีงานแก้เนาะโอเคค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแก้งานให้เลยค่ะขอโทษทีนะคะแม่คะแม่พี่ไม่ยอมออกจากโต๊ะอ่ะแม่พี่ไม่ยอมออกจากโต๊ะคอมอ่ะแม่ค่ะค่ะได้ค่ะนี่กิฟซี่แม่โทรศัพท์อยู่นะเอ๊ยยังไงเนี่ยเราแม่ไปบอกให้พี่ลุกจากคอมได้ไหมอ่ะเรานี่มันวุ่นวายจริงนะกิฟซี่นี่ไปขึ้นไปเรียนจะขึ้นไปเรียนได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อพี่เขายึดคอมอยู่อ่ะหนูไม่ได้นะแม่หนูขึ้นไปเรียนไม่ได้เพราะหนูไม่มีคอมเรียนอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ขึ้นไปดูให้เอออะไรกันเนี่ยวุ่นวายกันจริงๆเลยไหนดูสิเอ๊ะเอ้าไหนล่ะเอ๊ะนี่พี่ชายก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไหนน้องบอกว่าลูกไปแย่งคอมน้องไงอะไรแม่ผมแย่งคอมน้องอะไรผมนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วโอ้แม่น้องสาวผมนี่ขี้โกหกกันเนี่ยแม่ต้องจัดการนะผมนั่งอยู่บนเตียงตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้ให้ตายเถอะแต่นี่กิฟซี่เป็นเด็กโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกิฟซี่มาซะดีเลยนะแม่เห็นไหมว่าพี่ชายอ่ะเขายึดคอมหนูใช่ไหมแม่เห็นหรือยังพี่ชายลูกอ่ะนั่งอยู่บนเตียงก็ชัดแม่ก็เมื่อกี้เขาแย่งคอมหนูจริงอ่ะทำไมแม่ไม่เชื่อหนูเล่าเนี่ยโอ้ยพี่ชายขี้โกหกอ่ะกิฟซี่เห็นไหมนั่นน่ะว่าพี่ชายลูกอ่ะนั่งอยู่บนเตียงเห็นไหมอะไรกันเนี่ยทำไมแม่เชื่อพี่จังเลยอ่ะแม่รักลูกไม่เท่ากันแม่รักลูกไม่เท่ากันหนูไม่เรียนแล้วกิฟซี่เอ๊เด็กคนนี้ทำไมดื้อแบบนี้เนี่ยสะใจจริงๆเลยเอ้ยแกล้งน้องได้มีความสุขจังเลยอากาศเย็นดีจังเอ้ยชอบหิมะตกแบบนี้จังเลยอากาศเย็นๆอ้าวเดี๋ยวเด็กคนนั้นนี่เด็กคนที่พี่ชายไม่ให้กินพิซซ่านี่นามาแอบยืนร้องไห้ด้วยหนูเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรหรือเปล่าก็คือว่าอ้าวเดี๋ยวนะคุณคือคนที่เอาพิซซ่าให้หนูนี่หนูจำได้ใช่เธอเป็นอะไรอ่ะคือว่าพี่ชายไม่รักหนูพี่ชายชอบแกล้งหนูจนเกินไปแล้วแม่ก็ทำแต่งานไม่สนใจหนูไม่เชื่อว่าพี่ชายแกล้งหนูอ่ะเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันมีวิธีอะไรอะคะวิธีที่จะเอาคืนพี่ชายเธอไงล่ะอยู่ที่ว่าเธอจะร่วมมือกับฉันไหมรับรองว่าวิธีนี้จะทำให้พี่ชายเธอเนี่ยเลิกแกล้งเธออย่างเด็ดขาดฮะจะดีหรอคะแต่ก็ได้ค่ะหนูไม่ชอบให้พี่ชายแกล้งหนูเลยอ่ะเขาแกล้งหนูจนเกินไปงั้นหนูร่วมมือด้วยค่ะนี่เธอเห็นตรงนี้ไหมตรงไหนเหรอคะตรงนี้ไงอ้าเอ้าตกลงไปแล้วเห็นปะล่ะอ้าอ้าอ้า
โอ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวนะมันเป็นหลุมเหรอใช่ตรงนี้มันเป็นหลุมเดี๋ยวฉันลองเดินให้ดูนะเห็นไหมมิดหัวเลย แล้วยังไงคะเราเนี่ยจะใช้วิธีนี้แก้เผ็ดพี่ชายเธอไงอ๋อได้ค่ะหนูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเอานะเดี๋ยวฉันเนี่ยหาวิธีให้ฉันคิดแผนออกโอ๊ยทำไมแม่ต้องให้มาตามยายน้องสาวคนนี้ด้วยเนี่ยอุตส่าห์แกล้งไว้ไปไหนแล้วเนี่ยเอ้เอ้าเน่ทำไรอ่ะเน่ทำไรอ่ะเอ้ยไปยืนอะไรตรงนั้นเน่กลับบ้านได้แล้วพี่เดินมาหาหน่อยดิเดินไปหาไหนอ่ะเดินมาหาหน่อย huh? อะไรของเธอเนี่ยกลับบ้านฉันไม่เดินไปหาหรอกนะหนาวจะตายอยู่แล้วเดินก็เดินอ้าวยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮะลงไปแล้วลงไปแล้วสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะอยากแกล้งน้องดีนักลงไปแล้วค่ะเขาลงไปแล้วอะแล้วทำไงต่อคะเอางี้เธอก็ทำเป็นว่าเธอนะช่วยพี่ชายเธอแล้วก็ดูว่าพี่ชายเธอเนี่ยจะซึ้งใจหรือเปล่าที่เธอช่วยเขาไว้แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปช่วยนะรอก่อนแป๊บนึงอ่ะอะไรเนี่ยฉันตกลงมาอยู่ในไหนอ่ะเอาฉันหาทางขึ้นไม่เจอมันมืดไปหมดเลยทางขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ะเน่กิฟซี่กิฟซี่มันมืดอะฉันกลัวกิฟซี่นี่ได้โอกาสแล้วเธอเนี่ยลองทำทีว่าไปช่วยพี่เธอนะได้เลยค่ะแล้วคอยดูว่าพี่เธอเนี่ยจะซึ้งน้ำใจหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวหนูลงไปนะคะเน่นี่พี่ตกลงมาเหรออ่าเก็บซี่อ้าฉันตกลงมาโอ้ยฉันกลัวมากเลยนะรู้เปล่าอ่ะงั้นพี่ตามฉันมาฉันรู้ทางออกรู้ทางออกเหรอใช่ดิโอเคงั้นพี่อุ้มหนูหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วฉันอุ้มเธอแล้วเธอจะนำทางยังไงอ่ะถ้าเกิดพี่อุ้มหนูอ่ะหนูก็จะเห็นทางมากขึ้นโอเคเน่ฉันอุ้มเธอแล้วอ่ะบอกทางฉันดิขึ้นตรงไหนอ่ะทางนู้นเลยทางนู้นเลยนู่นทางซ้ายมือซ้ายมือเหรออ๋อทางนี้เหรอทางนี้จริงเหรออุ้ยจริงด้วยขอบคุณมากเลยกิฟซี่ฉันซึ้งน้ำใจเธอมากเลยขอบคุณมากเลยเป็นไงล่ะพี่ชอบแกล้งฉันดีนักเพราะฉะนั้นอ่ะต่อจากนี้ไปพี่ห้ามแกล้งฉันอีกนะรู้เปล่ารู้แล้วก็ฉันไม่แกล้งเธออีกแล้วฉันแกล้งเธอเพราะว่าความสนุกของฉันแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเสียใจฉันขอโทษนะกิฟซี่ฉันไม่ยกโทษให้พี่หรอกกลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ด่าใครถึงบ้านทีหลังคนนั้นแม่ด่านะรอด้วยดิกิฟซี่ฉันไม่ยอมโดนให้แม่ด่าหรอกนะกิฟซี่อะไรกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันทำไมต้องมาแกล้งกันขนาดนี้ด้วยดีนะเนี่ยที่เราฉลาดคิดแผนให้น้องสาวคนนั้นแกล้งพี่ชายได้สำเร็จหวังว่าต่อไปพี่ชายคนนั้นเนี่ยคงจะไม่แกล้งน้องสาวอีกนะหิวพิซซ่าจังไปกินพิซซ่าดีกว่าโอ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้ยตายเถอะพอมีหิมะนี่ก็คือไม่ค่อยเห็นถนนหนทางเลยนะเนี่ยวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทำละครสั้นนะให้ทุกคนได้ดูกันนะชื่อตอนว่าพี่ชายที่ชอบแกล้งน้องสาวต้องโดนแก้แค้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นการแก้แค้นนะแต่ว่าในเรื่องจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะในเรื่องจริงก็อาจจะยังแกล้งกันอยู่นะคะเพราะว่าพี่นิวเชื่อว่าถ้าเกิดใครมีพี่น้องเนี่ยเรื่องแกล้งกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอย่าแกล้งกันแรงจนเกินไปนะทุกคนนะในวันนี้ก็ได้มาทำละครสั้นเป็นตอนเดียวจบนะคะครั้งหน้าอาจจะมีละครสั้นอีกก็คอยติดตามมาดูด้วยนะวันนี้นะคะพี่นิวน้องสาวแล้วก็พี่ชายขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ